และนี่คือช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของซีรีส์บ้างโดยเฉพาะซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้นะครับพูดถึงซอมบี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะนึกถึง The Walking Dead หรือ Fear The Walking Dead ใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในซีรีส์ทั้งฝั่งอังกฤษแล้วก็อเมริกาเนี่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้ที่น่าสนใจอีกเยอะแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะแต่คุณผู้ชมอาจจะเผลอมองข้ามไปหรือว่าอาจจะไม่ทราบว่ามันมีเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่น่าติดตามเชิญครับถึงผีดิบเดินได้อย่างซอมบี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงนึกถึงซีรีส์ยอดฮิตอย่าง The Walking Dead อย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์แนวซอมบี้ออกมาให้เราได้ชมกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาทิ Dawn of the Dead, Resident Evil, World War Z หรือจะเป็นซอมบี้แนวโรแมนติกอย่าง Warm Bodies ก็ล้วนแล้วแต่หยิบยกเจ้าผีดิบซอมบี้มาเป็นประเด็นของเรื่องทั้งนั้นค่ะวันนี้รายการของเราเลยจะขอรวบรวมซีรีส์ซอมบี้จากฝั่งอังกฤษและอเมริกาที่ฮอตฮิตและได้รับความสนใจจนต้องมีภาคต่อมาจะมีซีรีส์เรื่องไหนน่าสนใจบ้างนั้นมาติดตามกันได้จากสกูปนี้ได้เลยค่ะ Regarding my unique dietary needs มาเริ่มกันด้วยซีรีส์ขวัญใจวัยรุ่นอย่างไอซอมบี้ที่ดัดแปลงตัวละครมาจากหนังสือการ์ตูนของ DC Comics ที่บอกเล่าเรื่องราวของลีฟนักศึกษาสาวที่ใช้ชีวิตปกติทั่วไปแต่เมื่อถูกชวนไปปาร์ตี้บนเรือเธอได้พบกับเหตุการณ์บางอย่างและส่งผลให้เธอกลายเป็นซอมบี้ทำให้ต้องย้ายไปทำงานเป็นฝ่ายชันสูตรเพื่อจะได้กินสมองของศพต่างๆที่แวะเวียนเข้ามาทำให้เธอได้เห็นภาพนิมิตของผู้ตายคนนั้นหลังจากที่กินสมองเข้าไปจึงทำให้เธอกลายเป็นผู้ช่วยในการไขคดีคู่กับในตำรวจคริสบาร์บิโนหลังจากซีรีส์ออกอากาศไปได้เพียงแค่ซีซั่นเดียวก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายทำให้มีการสร้างซีซั่นที่2ตามออกมาในปีเดียวกันค่ะและล่าสุดกำลังวางแผนการสร้างซีซั่นที่3ในเร็ววันนี้ค่ะนอกจากซีรีส์ไอซอมบี้ยังมีรางวัลการันตีความโด่งดังมากมายอาทิ Best New Fandom of the Year จากงานประกาศรางวัล MTVU Fandom Awards เมื่อปี2015ที่ผ่านมาค่ะ They can use his blood. ต่อกันด้วยซีรีส์ซอมบี้แนวแอคชั่นอย่าง Z Nation กับการบอกเล่าเรื่องราวไวรัสซอมบี้ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วอเมริกาแต่กลับมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวคนกลุ่มหนึ่งจึงพยายามหาทางพาชายคนนี้ไปแลบในแคลิฟอร์เนียเพื่อตรวจเลือดวิเคราะห์และทำวัคซีนสกัดไวรัสซอมบี้แต่การเดินทางกลับเต็มไปด้วยความยากลำบากการเดินทางกว่าหลายพันไมล์เพื่อต่อสู้กับไวรัสซอมบี้และเพียงออกอากาศไปได้ไม่นานก็ได้กระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้ชมมากมายค่ะสามารถทำยอดวิวได้ถึง 1.42 ล้านวิวในแต่ละตอนที่ออกอากาศนับเป็นซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงสุดในช่องไซไฟเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็ออกอากาศจบซีซั่น2ไปแล้วค่ะและกำลังเดินหน้าถ่ายทำซีซั่น3และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่าเราจะได้ชมกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะThat's why they say I am ready. It's when I open my body, I breathe the light.และมาปิดท้ายกันด้วยซอมบี้แนวดราม่าจากฝั่งอังกฤษ In the Flesh กับเรื่องราวที่เล่าถึงเหตุการณ์4ปีหลังจากเกิดโรคระบาดรัฐบาลได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาคนที่ตายแล้วให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคิวเรนวอลเกอร์เด็กหนุ่มวัย18ปีที่เคยเป็นซอมบี้ได้ถูกรักษาจนกลับมาเป็นคนปกติอีกครั้งและได้รับอนุญาตให้กลับไปหาครอบครัวแต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายสำหรับคนที่เคยกลายเป็นซอมบี้เมื่อมีชาวเมืองที่ต่อต้านซอมบี้และไม่ยอมรับการกลับมาใช้ชีวิตปกติของคนที่เคยเป็นซอมบี้มาก่อนนับเป็นซีรีส์จากอังกฤษที่ได้รับความสนใจไม่แพ้ฝั่งอเมริกาเลยทีเดียวค่ะและยังเคยได้รับรางวัลมินิซีรีส์ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลบัฟต้ามาแล้วในปี2014และผู้เขียนบทอย่างโดมินิกมิเชลได้รับรางวัลผู้เขียนบทซีรีส์ยอดเยี่ยมจากเวทีบัฟต้าด้วยเช่นกันซีรีส์ได้กระแสตอบรับอันยอดเยี่ยมจากคนดูเป็นอย่างมากจนมีการสร้างออกมาถึง2ซีซั่นแต่เป็นที่น่าเสียดายมากค่ะเมื่อช่วงต้นปี2015
ง BBC 3ได้ออกมาประกาศว่าซีรีส์ In the Flesh จะไม่มีการสร้างซีซั่น3เนื่องจากไม่มีการอนุมัติงบประมาณการสร้างออกมาทำให้แฟนซีรีส์ซอมบี้ทั่วโลกต่างบ่นเสียอกเสียใจกันยกใหญ่ก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสได้เห็นซีรีส์ In the Flesh กลับมาสร้างซีซั่น3ให้ได้ชมกันต่อค่ะและในอนาคตจะมีซีรีส์ซอมบี้เรื่องไหนน่าสนใจออกมาให้ได้ติดตามกันอีกทางรายการจะนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะเองเลยนะฮะสำหรับซีรีส์เรื่อง In the Flash นะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามอยู่เหมือนกันแล้วก็งงนะฮะว่าทำไมมันถึงทิ้งช่วงซีซั่นนานขนาดนี้นะครับก็เพิ่งจะทราบพร้อมๆคุณผู้ชมนี่แหละครับว่าไม่มีการอนุมัติให้สร้างซีซั่น3ออกมานะครับก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจกันเร็วๆนี้ก็แล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ชมเอาละครับมาถึงสกู๊ปตัวต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวของเรื่องราวของความเฟลในการกำกับนะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะนึกถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หรือว่าชื่อเครดิตระดับพระการของผู้กำกับใหญ่ๆหลายๆท่านเนี่ยนะฮะเรามักจะคาดหวังผลงานที่จะออกมาแล้วก็โอ้โหทำรายได้ถล่มทลายแล้วก็เป็นงานระดับมาสเตอร์พีซต่อเนื่องกันไปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีงานหลายๆชิ้นนะครับสำหรับผู้กำกับดังๆที่ออกมาแล้วเฟลไม่ได้ทำเงินอย่างที่คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกวันนี้เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างจากผู้กำกับท่านใดบ้างเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับการเป็นผู้กำกับคนดังที่มีผลงานภาพยนตร์อันยอดเยี่ยมและได้การยอมรับจากทุกคนนั้นทำให้พวกเขามักจะได้รับการคาดหวังจากผู้ชมจำนวนไม่น้อยว่าผลงานการกำกับของเขานั้นจะต้องเจ๋งสุดๆไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่เชื่อหรือไม่คะว่าผู้กำกับเหล่านี้ก็เคยพบกับความผิดพลาดด้วยการมีภาพยนตร์แป๊กถูกวิจารณ์เละเทะติดอยู่ในลิสต์ของพวกเขาด้วยเหมือนกันมาดูกันค่ะว่าเหล่าผู้กำกับคนดังกับผลงานที่เคยถูกวิจารณ์ว่าย่ำแย่มากที่สุดในชีวิตของเขาจะมีใครและภาพยนตร์เรื่องไหนบ้างนั้นมารับชมพร้อมกันจากสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะ Ladies and gentlemen you are not in Kansas anymore you are on Pandora you should see your facesWe have an indigenous population called the Na'vi. They are very hard to kill. มาเริ่มต้นกันที่สุดยอดผู้กำกับฝีมือขั้นเทพอย่างเจมส์คาเมรอนแค่ชื่อก็การันตีอยู่แล้วว่าภาพยนตร์ภายใต้การดูแลของเขานั้นจะต้องเจ๋งสุดๆและมีเทคนิคพิเศษที่ก้าวล้ำนำสมัยเสมอเขาคือเจ้าของผลงานภาพยนตร์ที่สามารถทำรายได้ทั่วโลกสูงสุดตลอดกาลอันดับ1และอันดับ2นั่นก็คือภาพยนตร์แฟนตาซีอวตารในปี2009 That thisและภาพยนตร์ชู้รักเรือล่มไททานิคในปี1997นอกจากนี้เขายังเคยทำให้โลกภาพยนตร์ต้องตื่นตะลึงกับสัตว์ประหลาดสุดสยองอย่างเอเลี่ยนมาแล้วในปี1986แต่ทว่าก่อนหน้าที่เขาจะกลายไปสุดยอดผู้กำกับอย่างทุกวันนี้เขาก็เคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนในปี1981กับภาพยนตร์ฝีมือการกำกับเรื่องแรกของเขา Piranha 2 The Spawning แต่ทว่าในระหว่างการถ่ายทำเจมส์คาเมรอนได้มีปัญหาขัดแย้งกับทางโปรดิวเซอร์ที่ไม่พอใจในการทำงานของเขาทำให้โปรดิวเซอร์เข้ามาทำหน้าที่กำกับแทนเจมส์คาเมรอนผลงานเลยออกมาเละเทะอย่างที่เห็นค่ะซึ่งตัวเขาเองก็ไม่เคยยอมรับว่า Piranha 2 The Spawning คือผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกและในปี1984ชื่อของเจมส์คาเมรอนก็แจ้งเกิดได้อย่างสวยงามกับภาพยนตร์แอคชั่นสุดมัน The Terminator นั่นเองค่ะยกย่องจากทุกคนให้เป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปีลเบิร์กที่เคยทำให้แฟนภาพยนตร์ทั่วโลกต้องหวาดกลัวกับการว่ายน้ำในทะเลกับภาพยนตร์จอสผลงานแจ้งเกิดของเขาในปี1975และในปี1982เขาก็ทำให้ภาพยนตร์ E.T. ได้รับการยกย่องให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์สหรัฐอเมริกาI'll be right here.
1993เขาได้ฟื้นคืนชีพให้เหล่าสัตว์โลกดึกดำบรรพ์อย่างไดโนเสาร์ให้ออกมาลดแล่นบนแผ่นฟิล์มได้อย่างเหมือนจริงมากๆค่ะจากภาพยนตร์จูราสสิคพาร์คดูจากผลงานเหล่านี้แล้วไม่สงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงได้รับการยกย่องให้เป็นพ่อมดแห่งฮอลลีวูดนอกจากนี้เขายังเป็นผู้บุกเบิกความโด่งดังให้กับภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยอย่างอินเดียนาโจนส์มาตลอดทั้ง3ภาคอีกด้วยค่ะแต่สปีลเบิร์กก็เกือบทำให้ภาพยนตร์ชุดนี้ต้องสิ้นมนต์ขลังในภาคที่4อินเดียนาโจนส์ The Kingdom of the Crystal Skull ที่ถึงแม้ภาพยนตร์จะสามารถกวาดเงินทั่วโลกได้อย่างเป็นกอบเป็นกำแต่กลับแป้งในแง่ของเสียงวิจารณ์ที่ค่อนข้างติดลบรวมถึงแฟนพันธุ์แท้ของภาพยนตร์ชุดนี้บางส่วนต่างแสดงความผิดหวังกับภาค4นี้อย่างเห็นได้ชัดจนแทบไม่อยากนับให้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์สุดคลาสสิกเรื่องนี้เลยค่ะ You're a teacher Contact me It's impossibleและมาปิดท้ายกันด้วยผู้กำกับสุดติสทิมเบอร์ตันเขาขึ้นชื่อว่าเป็นผู้กำกับที่มีความคิดแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครจะสามารถนำสิ่งแปลกที่ว่านี้มาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์ได้อย่างมีเสน่ห์และกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยากเหลือเกินที่ใครจะเลียนแบบได้ค่ะผลงานแจ้งเกิดที่สร้างชื่อให้กับเขาเป็นอย่างมากคงจะหนีไม่พ้นการทำให้ซูเปอร์ฮีโร่อัศวินรัติการแบทแมนสามารถครองใจแฟนๆทั่วโลกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและในปี1990เขาได้สร้างตัวละครสุดแปลกอย่างเอ็ดเวิร์ดซิสแฮนให้ออกมาเรียกรอยยิ้มและความน่าสงสารจากทุกคนได้อย่างอัศจรรย์จากนั้นเป็นต้นมาทิมเบอร์ตันและพระเอกคู่บุญของเขาจอห์นนี่เดฟก็ร่วมสร้างความแปลกใหม่ให้กับแฟนๆได้ตื่นตาตื่นใจกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Sleepy Hollow Charlie and the Chocolate Factory Sweeney Todd และ Alice in Wonderland โดยเฉพาะในเรื่องนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะทั้งเสียงวิจารณ์ในแง่บวกและรายได้ที่รับทรัพย์เข้ากระเป๋าไปได้อย่างมหาศาลกว่าพันล้านเหรียญแต่ทว่าผลงานภาพยนตร์ Dark Shadows กลับทำทุกอย่างได้ตรงกันข้ามสุดๆภาพยนตร์ถูกนักวิจารณ์และผู้ชมสับเละไม่มีชิ้นดีรวมถึงรายรับที่ดูจะไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่ด้วยค่ะ If I can't have you, I'll destroy you and your familyAre you stoned or something? They tried stoning me, my dear. It did not work. จริงก็เป็นเรื่องนานาจิตตังนะครับคุณผู้ชมครับอย่าง Dark Shadow เนี่ยในความคิดเห็นของผมว่ามันก็ไม่แย่นะผมดูแล้วมันก็สนุกดีด้วยแล้วก็ได้ความเป็นทิมเบอร์ตันออกมาเต็มๆเหมือนกันนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักวิจารณ์เนี่ยเขาไม่ชอบตรงไหนของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับยังเหลืออีก1ช่วงของรายการเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ